งาน NEC ครั้งที่15ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเรามีหน้าที่ที่จะเอาความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นของประเทศไทยวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีนวัตกรรมเลยเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่มีทางจะโตต่อไปได้ตรงนี้ผมคิดว่าทางสวทช.และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับโดยหลักคือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญเพราะว่างานวิจัยเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถก้าวเข้าไปในการแข่งขันในโลกของธุรกิจทุกวันนี้ได้สวทช.พร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ของงานวิจัยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตของพวกเราทุกคนสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่า50หัวข้อจัดแสดงผลงานสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรกว่า100ผลงานร่วมเปิดมุมมองการทำธุรกิจนวัตกรรมกับ NASDA Open Houseพบกัน NEC 2019วันที่25ถึง28มีนาคมนี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันกับดร.นำชัยค่ะท่านผู้ชมมารับชมเรียกว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะคะฝีมือคนไทยเพื่อที่จะลดต้นทุนในการนำเข้าค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งทันนั่งทำทันตกรรมหรือว่าเก้าอี้ทำฟันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานของคนไทยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคนนี้เป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นเครื่องที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะขออนุญาตเดินเข้าไปทางนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ต้องอยู่ประกบกันอันนี้นะคะเป็นต้นเครื่องต้นแบบค่ะนะคะก็เป็นเครื่องต้นแบบที่นำมาแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะแต่ว่าได้ใช้งานจริงแล้วก็ขายไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยใช่ครับค่ะช่วยเล่าความเป็นมาของการคิดค้นนวัตกรรมไทยแบบนี้ขึ้นมาให้ฟังหน่อยค่ะครับตัวนี้คือยูนิตทำฟันพลังงานลมนิวเมติกนะครับคราวนี้คือว่าทั่วโลกเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะคราวนี้เราก็มาคิดว่านวัตกรรมเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับในอาเซียนหรือในประเทศของเราอย่างเช่นไฟดับแล้วต้องใช้งานได้น้ำท่วมแล้วต้องใช้งานได้และที่สำคัญต้องเหมาะสมกับประเทศไทยของเราแล้วเวลาดูแลหลังการขายเนี่ยอะไหล่จะต้องถูกและผลิตได้ภายในประเทศนะครับต้องบอกก่อนว่าเรื่องราคาเป็นปัจจัยหลักก่อนนะคะปัจจัยหลักก็คือราคาค่อนข้างที่จะแพงเครื่องที่เรานําเข้ามาประมาณ1ล้านบาทต่อ1เครื่องเวลาเสียคือเสียเลยน้ําท่วมขึ้นมาในปี54ที่บอกไว้นะคะน้ําท่วมขึ้นมามิดระดับก้านไฟตรงนั้นนะคะก้านไฟแล้วก็เครื่องไม่สามารถใช้งานได้1ล้านบาทศูนย์หายไปในทันทีทีนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อันนี้เป็นผลงานที่เอาไว้แก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการนำเข้าอะไหล่ทั้งหลายนะคะก็เลยคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวต้องให้อันนี้ลูกคุณลูกใช่ไหมคะอันนี้เจ้าของบริษัทเลยครับเจ้าของบริษัทตัวจริงนะคะน้องช่วยนั่งนะคะสาธิตก่อนนะคะเดี๋ยวเข้านั่งมีความแตกต่างจากเครื่องทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องนี้ครับผมคราวนี้นะครับสมมุติว่าเครื่องในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเบาะเนี่ยเราสามารถที่จะรองรับได้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็บุคลาร่างกายที่ตัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นเด็กก็สามารถปรับสรีระของเด็กได้นะครับอย่างอันนี้สมมติว่าเป็นเด็กจะบ้วนน้ำนะครับแล้วก็เลื่อนมาอยู่ด้านหน้าแล้วก็สามารถบ้วนได้ปกติต้องเอี้ยวตัวไปนะคะปกติต้องเอี้ยวตัวอันนี้เราก็เพื่อวิจัยพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเช่นผู้สูงอายุคนชราเวลาจะเอี้ยวนี่ลำบากนะฮะคราวนี้คุณสมบัติเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเทวางเครื่องมือจะอ้อมมาทางด้านคอมหน้าอกคนไข้ตัวที่วางเครื่องมือแพทย์ใช่ครับก็คือตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นดีไซน์คือว่าอยู่ทางด้านขวามือของทันตแพทย์เลยคนไข้สามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่สำคัญเลยนวัตกรรมตัวนี้คือว่าเมืองไทยเนี่ยไฟดับบ่อยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ไฟดับเครื่องจะไม่ดับสามารถผ่าตัดได้ซักชั่นดูดเลือดได้กอฟันได้แล้วก็มีไฟส่องเข้าไปในปากได้ตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าใช้ระบบนิวเมติกเขาเรียกว่าลมนิวเมติกเพื่อไปควบคุมกลไกวาล์วระบบซักชั่นดูดเลือดอย่างเช่นระบบซักชั่นเนี่ยเกิดแรงดูดฉับพลันเราเรียกว่าระบบกาลักน้ำคือชาวนาดูดน้ำเข้านาโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์แล้วก็นำพลังงานลมเนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ
อยากจะให้ทุกท่านนะคะเกิดแรงบันดาลใจจากพี่ชื่ออะไรนะคะผมประพันธ์ครับพี่ประพันธ์นะคะพี่ประพันธ์เนี่ยเป็นวิศวกรมาก่อนวิศวกร อยู่ที่โรงแรมหนึ่งโรงแรมดังทีเดียวนะคะ ก็แก้ไขปัญหาระบบให้กับโรงแรมนี้มาโดยตลอดจนวันนึงเนี่ยมีทันตแพทย์เรียกไปช่วยซ่อมใช่ครับช่วยซ่อมเครื่องมือตรงนี้นะคะกลายเป็นตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็นำเข้าส่งออกสินค้าคือตัวนี้เลยใช่ครับส่งออกไปทั่วโลกเลยจากตอนแรกเริ่มขายได้กี่เครื่องนะคะทีแรกปีแรกเนี่ยขายได้แค่14เครื่องเองค่ะนะครับแล้วก็คาดหวังว่า14เครื่องเราก็พอใจแล้วนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยพอปี54เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทั่วโลกเขาบินมาขอดูนวัตกรรมว่าเอ๊ะน้ำท่วมมันใช้งานได้จริงเหรอไฟดับแล้วยังใช้งานได้จริงเหรอมันเป็นระบบนิวเมติกแล้วมันได้มาตรฐานแล้วมันใช้งานได้เหรอซึ่งเราทำแตกต่างออกไปสุดท้ายต่างชาติก็ยอมรับโดยการนำซื้อไปใช้ก่อนแล้วก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายกันตอนนี้ได้กี่เครื่องต่อปีคะตอนนี้ยอดขายอยู่ที่จาก14เครื่องต่อปีตอนนี้ก็อยู่400-500ต่อปีครับผมนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากการคิดปากแล้วก็เข้ามาสู่ในระบบของบัญชีนวัตกรรมไทยด้วยเริ่มต้นยังไงคะการเข้าตรงนี้เนี่ยคือเรามีการพัฒนาวิจัยมาเนี่ย10กว่าปีแล้วบริษัทเนี่ยก็คือว่าชอบเป็นนักวิจัยนักประดิษฐ์แล้วก็ประดิษฐ์การแก้ปัญหาถ้ามีปัญหาเราจะประดิษฐ์สิ่งนั้นมาแก้ปัญหาอย่างนี้คือยูนิตทำฟันเอ๊ะทำไมเขานำเข้ามาราคาแพงมากถ้าเราผลิตได้เองถูกกันครึ่งต่อครึ่งต่อไปพอเวลาอะไหล่เสียต้องนำเข้าอะไหล่เนี่ย 80,000 ถึง 100,000 ใช้เวลานานมากรอนำเข้าเราผลิตเองได้ไหมเหลือชิ้นละ900 พันกว่าบาทอย่างนี้นะครับก็คือว่าเป็นการประหยัดให้ประเทศชาติด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ผลิตแค่คนเดียวเราใช้เอาซอร์สเข้ามาช่วยเหลือด้วยตรงนี้ก็คือว่าเมื่ออดีตบอกว่าได้14เครื่องต่อเดือนเนี่ยเราผลิตเองได้หมดเลยแต่ตอนหลังเนี่ย 4-500 เครื่องต่อปีเนี่ยไม่ทันแล้วเราก็เลยต้องมีการเอาท์ซอร์สแล้วก็เอาท์ซอร์สไปโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับผมที่สำคัญนะคะเครื่องตรงนี้ค่ะยังสามารถนำเป็นแบบเครื่องพกพาได้พาเคลื่อนที่ได้ด้วยนะคะใช่ตัวนี้ออกแบบเผื่อไว้นะครับก็คือว่าตอนปัจจุบันนี้ก็นำไปออกหน่วยของพระราชทานเคลื่อนที่ก็มีนะครับคือสามารถนำอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปออกรักษาตามป่าตามเขาได้เพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่แค่24โวลต์ DC และ12โวลต์ DC ซึ่งมันเท่าพอดีกับรถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือแพทย์ทั่วไปเนี่ยใช้ไฟจำนวนเยอะใช้ไฟ220แต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาเราจะทำยังไงเอาแผงโซลาร์เซลล์มาหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถที่นำพลังงานไฟฟ้าธรรมชาติมาใช้ได้แล้วก็ไปประจุที่แบตเตอรี่ก็นำมาใช้กับเครื่องมือแพทย์ของเราได้เลยโอ้โหสุดยอดความคิดมากๆนะคะขอบคุณมือให้กับคนไทยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณในแบบตัวเล็กด้วยนะคะค่ะเครื่องนี้จาก1ล้านบาทนะคะลดเหลือแค่3-4 แสนบาท4,28,000 บาทครับ4,28,000 บาทลดการนำเข้าแล้วก็ลดการนำออกของเงินไทยด้วยนะคะมาถึงเทคโนโลยีอันต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะดร.เชิญเลยค่ะอันนี้เป็นยังไงคะครับเดี๋ยวเราต้องส่งไมค์ให้พูดดีกว่าอยากให้ไมค์เขาไปเลยเดี๋ยวดร.ไม่ได้พูดนะคะก็สวัสดีค่ะก็มาจากบริษัท Product Research and Innovation Center นะคะหรือว่าเรียกย่อว่า VRI นะคะก็ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมานำเสนอในวันนี้ชื่อว่า Perlicor นะคะตัว Perlicor เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะที่ผสมในอาหารสัตว์นะคะที่เราคุยกันมาโดยตลอดการถ่ายทอดสดนะคะเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ส่งผลต่อมนุษย์ให้รับเชื้อดื้อยาไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังมาสนใจเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของการดื้อยาปฏิชีวนะในเชื้อแบคทีเรียนะคะโดยเฉพาะในแบคทีเรียที่ก่อโรคในทางเดินอาหารทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์นะคะทางเราเนี่ยเล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดแทนยาปฏิชีวนะเลยนะคะอันนี้ก็เข้ากับปีหมูเลยนะคะอันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหมูนะคะกับสุกรค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักๆในสุกรโดยเฉพาะสุกรที่มีระยะเล็กนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของท้องเสียค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีในไก่ด้วยค่ะคือตัวสุกรเองเนี่ยมีปัญหาโรคในช่วงที่เป็นระยะตัวยังเป็นตัวเล็กๆอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของท้องเสียเกษตรกรก็มักจะใช้ยาปฏิชีวนะในการช่วยเขาให้หายจากโรคนี้นะคะแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาจากสารเคมีหรือว่าจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือยังไงคะคนไหนคือนักวิจัยคะขอข้อมูลค่ะค
ค่ะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า antimicrobial activity antimicrobial peptide ค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า AMP ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสารก็เราผลิตมันมาจากธรรมชาตินะคะส่วนหนึ่งรวมถึงด้วยการสังเคราะห์ทุกอย่างก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นโปรตีนนะคะนำมาตัดคัดนะคะเพื่อให้ได้เป็นลักษณะของเปปไทด์สายสั้นๆนะคะซึ่งมันเอาไปทำการทดลองแล้วเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับเชื้อแบคทีเรียในประเทศไทยค่ะซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้โดยตรงค่ะค่ะก็คือเป็นโปรตีนที่นำไปทำให้มันสั้นลงเป็นเปปไทด์แล้วก็มาใช้ในการฆ่าเชื้อที่ทำให้สุกรนั้นท้องเสียแล้วก็ไม่ส่งผลระยะยาวต่อคนบริโภคเมื่อสุกรโตขึ้นจะไม่มีสารตกค้างในร่างกายฟังดูดีมากใช่รู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาในการกล้าทานเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อปลามากยิ่งขึ้นเพราะว่าข่าวล่าสุดเรื่องปาโดรี่ทำให้ขวัญผวาไปได้เหมือนกันนะคะครับใช่ค่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีผลงานไม่ธรรมดานะครับได้รางวัลได้เหรียญทองตัวนี้ค่ะเราได้นำตัวเพอร์ลีคอเนี่ยค่ะไปเขาเรียกประกวดในเวทีนานาชาตินะคะในเวทีนวัตกรรมที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2018ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราประกวดในหมวดของเกษตรกรรมนะคะเราก็ได้รางวัลเป็นเหรียญทองมานะคะก็เพราะว่าตัวของเราเนี่ยมีการทดสอบทั้งในแล็บแล้วก็ในสัตว์ในฟาร์มจริงๆมีการใช้จริงแล้วส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะเกษตรกรที่ใช้ตัวเพอร์ลีคอของเราเนี่ยนอกจากจะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วนะคะเขายังได้รับผลตอบรับกลับมาก็คือการโตของสัตว์เนี่ยดีขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกับยาค่ะนะคะถ้ายาเราใช้แล้วใช้ไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวสัตว์ที่เราเลี้ยงบ้างคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องการดื้อยาในอนาคตการใช้ยาเราไม่ได้ผลจะส่งผลในวงกว้างของทั้งในฟาร์มแล้วก็ผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์อะค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองมาเลยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทั้งตัวสุกรเองนะคะตัวสัตว์ในฟาร์มแล้วก็ส่งผลต่อถึงผู้บริโภคด้วยก็เป็นเรื่องสำคัญระดับโลกนะคะขายแล้วใช่ไหมครับขายแล้วค่ะขายแล้วครับขายจริงขายจริงค่ะมีบริษัทที่เป็นมาเป็นโคกับเราหรือว่ายังไงคะเราเป็นบริษัทที่มาวิจัยกับสวทช.หรือยังคะก็ทาง VRI เนี่ยเป็นบริษัทในเครือของเวทโปรดักต์กรุ๊ปนะคะที่ทำหน้าที่ในการวิจัยนะคะแล้วเวทโปรดักต์กรุ๊ปเนี่ยเราก็จะมีบริษัทที่เป็นผู้ขายจัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนรวมถึงในประเทศจีนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือมีขายแล้วในประเทศไทยแล้วก็กำลังจดทะเบียนเพื่อนำไปขายในประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยค่ะจะทำต่อเนื่องถึงฟาร์มอย่างอื่นอีกไหมคะฟาร์มสัตว์อย่างอื่นไหมคะก็สำหรับตัวนี้ค่ะเนี่ยเป็นแค่สเตจแรกของผลิตภัณฑ์นะคะที่ควบคุมในเรื่องของท้องเสียนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องระบบอื่นๆอย่างเช่นระบบทางเดินหายใจที่กำลังทำการวิจัยอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าอย่างในสุกรหรือว่าในไก่รวมถึงในสัตว์เล็กในสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะบางทีการเกิดการท้องเสียอย่างฉับพลันอะไรเงี้ยก็เคยมีเคสที่เอาไปปั๊มปากนะคะก็สามารถหยุดการท้องเสียได้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นแค่การทดลองพรีลิมนะคะและยังไม่ได้มีบอกเป็นคอมเมอร์เชียลแบบนี้ค่ะก็รอค่ะรอชมแล้วมาถึงบูธต่อไปค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะดร.เราจะพาเราไปดูบูธอันนี้นะคะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมประวิทย์บริษัทคลีนอินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยีนะฮะวันนี้ก็เรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของตัววัคซีนพืชบิ๊กนะฮะโดยคนไทยนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะบังผลิตภัณฑ์ของท่านนะคะครับผมก็เราอยากแนะนำว่าผลิตภัณฑ์บิ๊กเป็นวัคซีนพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่โดยคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยผลงานระดับโลกนะฮะสิ่งที่ทำเรานวัตกรรมตัวนี้เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถบริหารจัดการเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เขาได้สามารถเพิ่มผลผลิตแบบมีคุณภาพนะฮะสร้างความยั่งยืนแล้วก็จุดสำคัญของเราก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาตินะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเกษตรกรผู้ใช้เองเนี่ยนอกจากผลผลิตคุณภาพผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังได้รับความปลอดภัยครับผมแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะผลิตภัณฑ์เราดังนั้นเนี่ยเราพูดได้เลยว่าวันนี้จุดนี้เป็นจุดที่จริงๆเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากทางสวทช.นะฮะทำให้นวัตกรรมตัวนี้ของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อน
ื่อนไปทำธุรกิจต่างประเทศได้ด้วยนะฮะใช้คำน่าสนใจมากบอกว่าเป็นวัคซีนพืชจริงๆแล้วพืชเนี่ยต้องการวัคซีนเหรอครับจริงๆโดยพื้นฐานทั่วไปนะฮะทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งพืชเนี่ยต้องการภูมิต้านทานอยู่แล้วฮะมันต้องปกป้องตัวมันเองเวลาที่ได้รับอันตรายจากเรื่องของตัววัชพืชต่างๆเชื้อโรคต่างๆใช่ฮะพืชก็เช่นเดียวกันฮะพอเขาแข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือเขาสามารถสร้างผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพสิ่งที่เขาครับผมเหมือนมนุษย์เลยนะคะเราเกณฑ์เดียวกันก็วิ่งได้ไกลขึ้นเดินได้ไกลขึ้นหรือทำอะไรได้มากขึ้นอันนี้แสดงว่าถ้าเราใช้วัคซีนตัวนี้ไปให้กับพืชแล้วเนี่ยเราใช้วิธีรดหรือว่ายังไงคะใช้วิธีผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนกับสารเคมีที่เราเคยใช้ในอดีตแต่ก่อนไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ของเกษตรกรเลยฮะแล้วที่สำคัญคือเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่กระบวนการเพาะเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าหมักเมล็ดทำให้อัตราการงอกดีนะฮะแล้วก็เมล็ดแช่ตัวแช่เลยครับผมตัวเดียวเนี่ยนะคะตัวเดียวฮะทำได้ครบวงจรเลยใช้เป็นพืชประเภทไหนคะเป็นผลไม้อย่างเดียวหรือว่าเป็นพืชใบด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช้ได้ถ้าเกิดเราแบ่งนะฮะเราบอกว่าเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะฮะตั้งแต่เห็ดใบไม้ประดับตั้งแต่ผักนะฮะข้าวพืชไร่แล้วก็ผักนะฮะจนกระทั่งถึงไม้ยืนต้นทั้งส้มทั้งทุเรียนตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะในตลาดทุเรียนนะฮะเข้าไปช่วยด้วยนะใช่ฮะและที่สำคัญค่ะถามนิดนึงค่ะว่ามันใช้แทนปุ๋ยได้ไหมคะหรือว่าปุ๋ยก็คือส่วนปุ๋ยไปแต่ว่าเรานี่ก็ดูเรื่องของวัคซีนอย่างเดียวอันนี้มันจะคล้ายๆเหมือนเป็นอาหารเสริมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งฮะดังนั้นในเชิงของตัวพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ยังคงพืชยังคงต้องได้รับปุ๋ยในปริมาณที่เพียงพอเหมือนอาหารก็ต้องกินให้ครบอาหารเรากินอาหารห้ามหมูแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเสริมอาจจะต้องมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงยิ่งขึ้นพืชก็เช่นเดียวกันเมื่อพืชได้รับแล้วเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ลดการใช้สารเคมีได้นะคะปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากด้วยไม่ต้องผสมสารจับใบคืออะไรคะสารจับใบตัวยาบางอย่างเรื่องตัวเคมีฮะพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็อาจจะโดนน้ำฝนอาจจะอะไรก็ไปเรียบร้อยฮะแต่ด้วยตัวผลิตภัณฑ์เราเองเนี่ยเทคโนโลยีเราผลิตจนกระทั่งเขาเล็กมากนะฮะฉีดปุ๊บเขาสามารถซึมผ่านเข้าไปในใบพืชได้เลยครับแล้วโดยตัวเขาเองเป็นสารจับใบโดยธรรมชาติครับดังนั้นไอ้พวกสารจับใบอะไรที่บางทีต้องผสมเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นก็จะง่ายมากอ่ะอันนี้ต้องผ่านการวิจัยมานานแค่ไหนถึงจะได้เป็นผลิตภัณฑ์นำออกขายแล้วใช่ไหมคะขายมาตอนนี้จริงเราวิจัยงานวิจัยเนี่ยทางตัวคุณหมอผู้คนคิดเนี่ยฮะเขาวิจัยมาประมาณสัก10ปีแล้วแต่เราเริ่มทำการตลาดจริงๆนะฮะแบบเข้าเชิงระบบการค้าเลยเนี่ยประมาณ3ปีที่ผ่านมาฮะและทางกลุ่มสวทช.เองเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องของตัวงานนะฮะออกมารับรองตัวมาตรฐานบางเรื่องให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากครับเรื่องนี้บางเรื่องบอกได้ไหมคะเรื่องไหนบ้างยกตัวอย่างฮะอย่างเวลาเราพูดคำว่านาโนเนี่ยทุกคนพูดนาโนหมดใช่นะฮะแต่สิ่งที่เราทำก็คือทางสวทช.กลุ่มของกระทรวงวิทย์เนี่ยเขาสามารถถ่ายรูปเรื่องของตัวโมเลกุลให้เราเห็นเลยว่าเล็กมันเล็กจริงนะตรวจสอบว่านาโนจริงใช่ครับผมดังนั้นเนี่ยพอเวลามีผลงานพวกนี้มีงานวิจัยพวกนี้เข้ามารับรองเนี่ยมันทำให้งานเราเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือพอเราไปคุยกับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็มีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากที่ยอมรับได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับผมตอนนี้เราส่งออกประเทศไหนแล้วบ้างคะที่เราไปตอนนี้เนี่ยมีเกาหลีและตลาดใหญ่อยู่ที่เวียดนามนะฮะมาเลเซียเราก็ส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะฮะกัมพูชานี่กำลังจะไปในระยะเวลาใกล้ๆนี้แล้วก็มีงานวิจัยอยู่ที่ทางประเทศลาวกับทางพม่าบางส่วนเยี่ยมมากแถวนี้อาเซียนนี่จะไปจะหมดแล้วจะครบแล้วนะคะชาวประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับมาได้ตั้ง3ปีแล้วนะคะเกษตรกรที่ใช้แล้วมีเสียงตอบรับอย่างไรบ้างเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นเลยฮะพอผลิตภัณฑ์เราพอไปแล้วเนี่ยเรากลับไปอีกเนี่ยบางทีเราติดต่อกับทางหน่วยภาคราชการเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์เราได้รับขึ้นบัญชีนวัตกรรมด้วยนะทำงานง่ายขึ้นมากเลยฮะแล้วก็โดยตัวประสิทธิภาพแล้วเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างยอมรับเพราะหนึ่งโรคค่อนข้างน้อยนะฮะพืชแข็งแรงเห็นชัดเจนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเข้าไปในกลุ่มของตัวเกษตรกรผู้ทำข้าวนะฮะอันที่สองเนี่ยผลผลิตเพิ่มแบบมีนัยยะสำคัญจริงๆฮะเราไม่ต้องเทียบอะไรเกษตรกรจะรู้เลยว่าข้าวรวงยาวขึ้นผลใบดีขึ้นข้าวเต็มเมล็ดขึ้นในหนึ่งรถบรรทุกนะฮะเกษตรกรก็บอกว่ารถบรรทุกเท่าเดิมก็เข้ามาช่างแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือน้ำหนักเพิ่มของผลผลิตมันเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะเราต้องใช้ตัวนี้มันเพิ่มเงินเกษตรกรในการลงทุนไปด้วยเนี่ยมันคุ้มค่ากันเลยใช่ไหมคะอย่างน้อย5เท่าของเงินที่จะต้องลงทุนเพิ่มเช่นถ้าเกิดเราเทียบง่ายๆฮะข้าว1ไร่เนี่ยถ้าเกิดรวมค่าใช้จ่ายเรื่องค่าฉีดพ่นค่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยประมาณ 4-500 บาทแต่ผลผลิตต่อไร่โดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยเราก็จะเพิ่มข้าวเนี่ยจะเพิ่มโดยถั่วเฉลี่ยประมาณ500กิโลกรัมต่อไร่300-500ดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาข้าวแล้วฮะข้าว10บาทก็คูณไปเลยฮะครับก็ 3,000 บาทถ้าบอกข้าว8บาท8324ก็ 2,400 บาทพอหักเรื่องของตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4-500 บาทเนี่ยเขาก็จะมีรายได้เพิ่มต่อไร่เนี่ยอยู่ประมาณ 2-3,000 บาทขึ้นอย่างต่ำอันนี้คือสิ่งที่ทางรัฐบาลก็เห็นความสำคัญแล้วก็พยายามส่งเสริมบริษัทเล็กๆอย่างเราด้วยให้เรามีโอกาสได้แข่งขันในตลาดขอบคุณมากนะคะผลงานวิจัยแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะดร.คะเราได้คุยกันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าโซนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นโซนที่ทางสวทช.สนับสนุนครับใช่ครับก็เป็นบริษัทซึ่งเข้ามาใช้สถานที่ของสวทช.ร่วมทำวิจัยกับเรานะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างนะครับอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะใช้สิทธิประโยชน์อย่างเช่นในแง่ของภาษีนะครับก็จะได้ลดหย่อนภาษีเราเคยทำตั้งแต่ 100% จนเดี๋ยวนี้ 300% แล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นไอ้ตัวที่หลายๆท่านพูดถึงนะครับบัญชีนวัตกรรมพอขึ้นบัญชีนวัตกรรมปุ๊บก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายอย่างที่บอกค่ะนะคะแล้วก็นำเอามาแค่3ตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่จะมาพูดคุยกันในการถ่ายทอดสดในวันนี้ค่ะตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วจริงๆกับให้ดร.นำชัยนะคะได้ประชาสัมพันธ์งานที่จะจัดขึ้นต่อเนื่องกันด้วยค่ะก็อยากให้มาชมกันมากๆนะครับสำหรับผลงานต่างๆที่เรานำมาเสนอในงานประชุมประจำปีงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับนอกจากนิทรรศการแล้วเนี่ยเรายังมีพวกสัมมนาเสวนาซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทางสวทช.นะครับลองพิมพ์คำว่า NAC 2019 NAC นะครับ2019นะครับค่ะก็สวทช.ทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันช่วยผลักดันหรือว่าผลักดันประเทศไทยของเราไปสู่จุดที่สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้นะคะรวมถึงจะทำให้คนในประเทศของเรานั้นได้มีการมีอยู่ที่ดีขึ้นด้วยตั้งใจเช่นนั้นครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.นำชัยชีววิวัฒน์ค่ะรวมถึงผู้บรรยายอีกหนึ่งท่านนะคะดร.ตวิสาพิพัฒน์ถิติกรนะคะรวมถึงคุณสุภชลินโพทองนาคด้วยค่ะดิฉันสดิษฐ์สวภาเริศสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ